เอาเป็นว่าอย่างนี้ครับคุณผู้ชมผมจะยกเวลาช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้กับลุงพลแล้วก็หวังว่าปีหน้าเรื่องนี้ก็จะจบสักทีนะแล้วก็จะได้ขยับไปเรื่องอื่นกันสักทีแต่ว่ามันก็มีความเคลื่อนไหวมาครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เราควรจะมาศึกษากันมันไม่ใช่เรื่องของไสยศาสตร์ไม่ใช่เรื่องของการบูชายันดังนั้นก็มีมุมที่น่าสนใจเหมือนกันนะฮะคือหลายคนสงสัยเส้นผม1เส้นของน้องชมพู่นี่ครับภาพปรากฏแล้วเส้นผมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เกิดจากภาพขยายของอุปกรณ์ทางนิติวิทยาศาสตร์ขยายออกมานี่คือผมของน้องชมพู่ที่เจอบนเขากับที่เจอบนรถลุงพลทำไมมันช่างเหมือนกันขนาดนี้แม้กระทั่งรอยตัดดูสิครับรอยตัดยัง26องศาเป๊ะๆ เลยหน้าตัดพื้นผิวด้านหลังด้านข้างตรงกันหมดกลายเป็นหลักฐานมัดตัวลุงพลว่าลุงพลนั้นคือคนใช้มีดตัดผมน้องชมพู่คือตัดในคราวเดียวกันนะครับไม่ได้แยกตัดเพราะว่าถ้าแยกตัดแล้วแยกตัดได้26องศานี่ก็คือเก่งมากก็คือตัดครั้งเดียวแต่มันแยกหลายเส้นไงแล้วคราวนี้พอแยกหลายเส้นปั๊บมันก็ไปอยู่ที่นั่นทีมันก็จะไปอยู่ที่นี่ทีนึงไปเจอ2ที่เอามาแมทช์กันแล้วเหมือนกันพอดีเนี่ยครับลุงพลก็คือคนใช้มีดตัดผมน้องชมพู่แล้วเก็บกวาดไปไม่หมดเนื่องจากเส้นผมของเด็กนั้นมันก็เล็กมากบางทีก็หลุดรอดไปไม่เห็นมีรอยจากการตัดโดยใช้มีดโดยการสับนะฮะลักษณะการสับลงดินครั้งที่1แล้วไม่ขาดจึงต้องสับอีกเป็นครั้งที่2เห็นรอยบ้าง2บ้างบนเส้นผมกลายเป็นเอกลักษณ์นี่คือสิ่งที่เป็นหลักฐานเด็ดมัดตัวลุงพลในคดีชมพู่อันนี้คือหลักฐานเด็ดเลยนะฮะเป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ทำให้องค์คณะท่านเชื่อว่าลุงพลกระทำการจริงๆก็ต้องบอกว่าสมัยนี้ยุคนี้ครับนิติวิทยาศาสตร์คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะมันไม่โกหกใครมันไม่โกหกใครคำพูดของคนพยานแวดล้อมที่อยู่ในเห็นที่เห็นเหตุการณ์อยู่แถวนั้นบางทีเขาอาจจะคลาดเคลื่อนบางทีเขาอาจจะโกหกบางทีเขาอาจจะไม่โกหกแต่เขาจำรายละเอียดได้ไม่หมดแต่เรื่องเหล่านี้ที่คุณกำลังเห็นอยู่บนหน้าจอทีวีมันไม่เคยโกหกใครเพราะมันพูดไม่ได้นี่เลยเป็นหลักฐานที่หนักแน่นที่สุดที่ศาลจะเชื่อคราวนี้ไปที่คุณลุงพลครับลุงพลเนี่ยลุงพลเวลาเรียกก็เรียกดีๆเรียกลุงพลพอนะอย่าเรียกนายพลเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นตำรวจไปแล้วก็เป็นทหารไปนะครับก็บอกว่าการเจอเส้นผมน้องชมพู่บนรถเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าน้องนั้นก็นั่งรถคันนี้อยู่เป็นประจำอ่ะคือน้องเขาก็นั่งรถคันนี้อยู่เรื่อยๆมันก็ต้องมีผมของน้องบ้างอาจจะเป็นผมของน้องชมพู่ที่ร่วงตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุแต่ตนเองไม่เคยล้างรถเลยส่วนตัวนั้นมองว่าเป็นการเอาเส้นผมมาในรถเนี่ยแล้วหยิบมาตัดสินกันมันไม่ยุติธรรมเพราะตำรวจเนี่ยตรวจรถตนเองแค่คันเดียวหากตรวจรถทุกคันในเครือญาติมันก็อาจจะเจอเส้นผมของน้องชมพู่เหมือนกันลองฟังลุงฮะพนักงานพิสูจน์หลักฐานได้ขึ้นรถลุงก่อนที่จะใส่ชุด PE เขาขึ้นรถแค่นั้นเองเราก็ต่อสู้ตรงนั้นนะครับเรามองอย่างนั้นด้วยไหมก็เมื่อวานลุงก็ได้ให้สื่อไปว่าลุงก็ยังสงสัยว่าเส้นผมมันมาตกที่รถลุงได้ยังไงแต่ถ้าเกิดว่าเส้นผมที่ได้ไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นเส้นผมของน้องลุงก็พยายามที่จะพูดคุยแล้วก็กับทีมงานทนายว่ารถลุงไม่เคยล้างเลยนะน้องชมพู่ก็ขึ้นรถลุงอยู่ประจำพิสูจน์หลักฐานตรวจแต่รถลุงไงลุงก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมสำหรับลุงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดตรวจทุกคันเนี่ยเส้นผมมันอาจจะตกอยู่ที่รถได้ทุกคันก็ได้เช่นกันเพราะว่าเป็นบรรดาญาติๆกันทั้งนั้นเลยครับแล้วว่าลุงต่อสู้เรื่องเครื่องซิงโครตอนเรื่องการพิสูจน์เส้นผมรอยตัดลุงก็ไม่รู้หรอกว่ารอยตัดมันคืออะไรครับก็ดูลุงพลก็ดูตอบท่าทางดูใจเย็นมากนะฮะแล้วก็ดูมีบางสิ่งที่แย้งแล้วก็น่าจะไปต่อได้ในศาลอุทธรณ์แล้วก็น่าจะมีอยู่ในสิ่งที่เขียนในอุทธรณ์ไปเรื่องนี้พลตำรวจตรีนพสินภูลสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล1นะฮะในชุดขออภัยครับรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งเป็นชุดทำงานคดีคลี่คลายคดีน้องชมพู่เนี่ยยืนยันว่าเส้นผมที่เจอในรถลุงนั้นได้มาตามขั้นตอนในการสืบสวนนะครับเจ้าหน้าที่นั้นไม่ได้ค้นรถของลุงเพียงคันเดียวแต่ค้นรถยนต์ในหมู่บ้านทุกคันที่ต้องสงสัยตอนนั้นยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเส้นผมที่เก็บได้นะเป็นของน้องชมพู่
ซึ่งเส้นผม1ในเส้นที่เจอในรถเนี่ยไปตรงกับเส้นผม2เส้นในจุดที่พบศพน้องชมพู่ซึ่งทั้ง3เส้นนี้ถูกตัดในคราวเดียวกันจึงเชื่อว่าลุงพลเป็นคนตัดอ้าวลองฟังเสียงตำรวจครับเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายด้วยความยินยอมของตัวลุงพลเองณเวลานั้นเรายังไม่รู้เลยว่าเส้นผมที่ว่าเนี่ยนะครับจะเป็นเส้นผมของน้องชมพู่และไปเกี่ยวพันยังไงกับสิ่งที่เส้นผมที่อยู่ณที่เกิดเหตุที่บนภูเหล็กไฟเราใช้บริการในทางนิติวิทยาศาสตร์ในการตรวจสอบใช้เครื่องมือในการตรวจสอบเพราะฉะนั้นสาระสำคัญตรงส่วนนี้ครับที่ศาลชี้ชัดว่านิติวิทยาศาสตร์มันเป็นผู้บอกว่าใครคือผู้ก่อเหตุนะครับมูลเหตุจูงใจครับตำรวจก็ไม่อาจชี้ชัดได้ว่าเพราะอะไรนะครับแต่ว่าจากการที่พยานหลักฐานไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยก็เชื่อก่อนว่าลุงพลนั้นเป็นคนเอาน้องชมพู่ขึ้นไปบนภูเขาน้องยังไม่ตายแต่ถูกนำไปทิ้งไว้จนขาดน้ำขาดอาหารจนเสียชีวิตตำรวจยื่นฟ้องในข้อหาฆ่าผู้อื่นแม้จะไม่มีประจักษ์พยานเพราะว่าคนร้ายรู้อยู่แล้วว่าหากทิ้งเด็กให้ขาดน้ำขาดอาหารเนี่ยเด็กจะเสียชีวิตนะฮะลองฟังเสียงตำรวจอีกท่อนนึงครับทราบว่าใครคือคนไปเอาตัวน้องชมพู่มาณวันนี้ศาลตัดสินแล้วว่าก็คือลุงพลเป็นคนพรากเด็กออกมาแต่เจตนาภายในเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้ถูกไหมครับแต่เมื่อเอามาแล้วนะครับเชื่อว่าในเบื้องต้นเนี่ยเด็กยังไม่เสียชีวิตเด็กถูกนำตัวเอาไปทิ้งไว้ที่บนภูเหล็กไฟนะครับแล้วก็ขาดน้ำขาดอาหารสภาพศพคือเด็กขาดน้ำขาดอาหารเสียชีวิตในเวลาต่อมามันจึงสื่อสารถึงว่ามันมีคนร้ายที่ทำเนี่ยนะครับต้องมีเจตนาแล้วก็คือเล็งเห็นต่อผลแล้วว่าถ้าทิ้งเด็กโดยขาดน้ำขาดอาหารยังไงเด็กก็ต้องเสียชีวิตแน่นอนขณะที่ผบ.ตร.นะครับชื่นชมชุดคลี่คลายคดีน้องชมพู่พยายามรวบรวมหลักฐานทั้งหมดแม้จะมีอุปสรรคมากมายจนในที่สุดนั้นทำให้ศาลเชื่อแล้วก็มีคำพิพากษาคนร้ายได้ขอยกคดีนี้ให้เป็นคดีโมเดลในการปรับปรุงพัฒนางานสืบสวนในอนาคตต่อไปทั้งเรื่องของการวิเคราะห์พฤติกรรมศาสตร์ของคนร้ายผสานกับการสืบสวนลงพื้นที่แบบเดิมลองฟังผบ.ตร.ครับที่ต้องขอชื่นชมทีมสืบสวนแล้วก็นักข่าวเองที่รู้สึกมาชนที่ตามจริงๆนะจะรู้ว่ามันยากมากถ้าตามตั้งแต่วันแรกเราไล่กันเดินดินเลยไม่ใช่ก่ออากาศแต่มันก็เป็นเคสสตาร์ดี้ในทางที่ดีซึ่งเราไม่มีประจักษ์พยานเลยที่จะเห็นการฆาตกรรมกันอันนี้มันไม่มีประจักษ์พยานจากการคราวนี้มันใช้หลักของนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งการพัฒนาเรื่องของงานสืบสวนที่บอกว่าการพัฒนาเรื่องของงานสืบสวนมันต้องพัฒนาสู่ความเป็นสากลนะครับเพราะว่าเรื่องพยานวัตถุที่เป็นนิติวิทยาศาสตร์มันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร์มันไม่สามารถจะเมคขึ้นมาได้นะครับวันนี้แหละนี่คือคดีที่ยาวนานมากนะครับกินระยะเวลาถึงผบ.ตร. 3คนนะคุณคิดดูตั้งแต่ท่านสุวัฒน์แจ้งยอดสุขท่านดำรงศักดิ์กิติประภัทรจนมาท่านต่อศักดิ์ถึงจะนี่แค่ศาลชั้นต้นนะฮะเดี๋ยวไปต่ออีกแล้วก็ต้องกินเวลาไปถึงผบ.ตร.ท่านหน้าแน่นอนเพราะว่าท่านต่อศักดิ์อยู่ถึงตุลานี้